ครับก็ระดับต่อไปนะครับผมก็ยังเป็นอยู่ในช่วงของนักวิจัยอยู่นะครับผมก็ขอเชิญทางดร.เสกสรรค์นะครับพาป้องนะครับผมหัวหน้าทีมวิจัยการประเมินความยั่งยืนและเศรษฐกิจและสังคมนะครับผมศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาตินะครับผมขอติดต่อมือกับให้กับดร.เสกสรรค์ด้วยครับผมครับสวัสดีครับผมเสกสรรค์พาป้องนะครับวันนี้ก็จะมาเล่าให้ฟังนะครับในเรื่องของการพัฒนาเรื่องของเกณฑ์นะครับมาตรฐานนะครับความยั่งยืนของวัตถุดิบนะครับสำหรับจะนำมาใช้ในเรื่องของการผลิตเชื้อเพลิงอัจฉริยะยั่งยืนนะครับซึ่งก็อันนี้ก็จะเป็นโครงการหนึ่งที่เรากำลังดำเนินการอยู่นะครับของทางเทคสวทช.นะครับในเรื่องของการที่จะพัฒนาเพื่อจะให้วัตถุดิบของบ้านเรานะครับสามารถจะเข้าไปอยู่ในแคตตาล็อกหรือว่าลิสต์รายชื่อวัตถุดิบที่จะไปสู่เรื่องของการผลิตเชื้อเพลิงยั่งยืนได้นะครับก็จะมีอยู่หลายวัตถุดิบเหมือนกันนะครับครับไปนะครับซึ่งที่มาที่ไปว่าเราทำไมต้องทำเรื่องนี้นะครับก็เนื่องจากว่าถ้าเรามองว่าอนาคตนะครับเรื่องของเรื่องโลกร้อนโลกเดือดตอนนี้โลกเดือดมันเลยโลกร้อนไปแล้วตอนนี้มันฟันโลกเดือดก็เป็นตัวสำคัญนึงว่าเป็นตัวไดรฟ์ที่ทำให้เรื่องของการที่ต้องเร่งในเรื่องของการลดก๊าซกระจกนะครับต้องทำให้เร็วขึ้นนะครับตอนนี้ก็ภาคการบินก็เป็นภาคหนึ่งนะครับที่ปล่อยมากแล้วก็เป็นปล่อยตรงเลยก็คือบินอยู่บนเพดานด้านบนเลยใช่ไหมปล่อยตรงเลยอย่างเงี้ยมันก็จะส่งผลกระทบเรื่องของโลกร้อนอย่างมีนัยสำคัญนะครับซึ่งก็มีการคาดการณ์ว่าในปี2025เนี่ยครับก็จะเพิ่มขึ้นนิดน้อยแต่ว่า2050เนี่ยก็จะเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญเลยนะครับน่าจะหลายร้อยเท่าเลยขึ้นมานะครับมันก็เป็นความต้องการว่าเราทำไมต้องทำเรื่องของซาร์ฟนะครับซึ่งก็เป็นประเด็นสำคัญนะครับเพื่อจะไปสู่เรื่องของเป้าหมายของเนซิโร่ในอนาคตนะครับอันนี้ถ้าเรามาดูนะครับว่าปัจจุบันนี้ฟีดสต็อกที่ใช้นะครับในเรื่องของซาร์ฟมีความหลากหลายมากนะครับแล้วก็พาธเวย์ที่แปรรูปที่จะวัตถุดิบต่างๆไปทำเป็นซาร์ฟเนี่ยก็มีหลากหลายเช่นกันนะครับซึ่งในส่วนนี้นะครับวัตถุดิบในบ้านเรานะครับก็จะมีวัตถุดิบสำคัญที่สามารถที่จะนำไปใช้ได้นะครับอย่างปัจจุบันเนี้ยก็มียูสคริ้งออยล์นะครับที่มีหลายบริษัทเนี่ยที่เริ่มดำเนินการแล้วในบ้านเรานะครับอันนี้ก็เป็นตัวหลักตัวนึงที่มีการศึกษาแล้วก็มีความเป็นได้ที่จะทำก่อนนะครับเนื่องจากว่าไม่ติดปัญหาเรื่องของเกณฑ์ความยั่งยืนนะครับทีนี้ส่วนของเราในการศึกษาเราก็จะมีเรื่องของตัวแป้งนะครับตัวน้ำตาลอะไรเงี้ยครับก็จะเป็นตัวนึงที่มีส่วนสำคัญว่าบ้านเราเนี่ยผลิตตัวเอทานอลใช่ไหมครับจากมันสำปะหลังจากกากน้ำตาลเงี้ยซึ่งวัตถุดิบนี้ติดปัญหาเรื่องของเกณฑ์ความยั่งยืนนะครับซึ่งมีหลายเกณฑ์มากก็คือตั้งแต่ปี2024เป็นต้นไปก็ครับจะมีเกณฑ์ทั้งหมด14ข้อที่เราต้องทำให้ได้ว่าต้องผ่านทั้งหมดถึงจะไปสู่เรื่องของมาตรฐานความยั่งยืนแล้วก็ได้รับการรับรองจากซาร์ฟได้นะครับทีนี้ตัวอย่างวัตถุดิบต่างๆนะครับที่อยู่ในเรื่องของซาร์ฟนะครับมันก็มีหลากหลายนะครับตั้งแต่ที่เป็นพืชนะครับเป็นวัสดุเหลือใช้ในการเกษตรนะครับเป็นของเสียนะครับ by product นะครับหรือว่าของเสียจากเรียกว่าวัตถุดิบ residue จากกระบวนการผลิตต่างๆนะครับหรือว่าเป็นเรื่องของadvanced วัตถุดิบนะครับอันนี้ก็จะเป็นส่วนหนึ่งนะครับที่สามารถจะนำมาใช้ในเรื่องของการทำเรื่องของซาร์ฟนะครับทีนี้ถ้ามาดูบ้านเราถัดไปนะครับในบ้านเราเองนะครับวัตถุดิบที่มีศักยภาพก็จะมีทั้งหมดเนี่ย 4-5 ชนิดนี้นะครับอันแรกก็คือเรื่องของที่เป็นของเสียที่เป็น waste นะครับก็จะมียูสคริ้งออยล์นะครับมีกากน้ำตาลนะกากน้ำตาลนี่ไม่จัดว่าเป็น waste นะครับแต่ว่าเป็นโปรดักต์นะครับซึ่งจะต้องพรูฟเรื่องของความยั่งยืนเช่นกันนะครับแล้วก็มี CSPO นะครับน้ำมันปาล์มดิบนะครับที่ขึ้นบัญชีที่เป็น RSPO นี่ก็เป็นวัตถุดิบตัวหนึ่งนะครับที่มีศักยภาพแล้วก็เข้าข่ายนะครับถ้าไม่ผ่าน RSPO เนี่ยก็ไม่ได้นะครับซึ่งบ้านเรามีเท่าไหร่ตอนนี้ 4% นะครับ 4% ของทั้งหมดนะครับที่รับการรับรองนะอันนี้ก็เป็นเรื่องใหญ่ว่าถ้าเราจะทำเรื่องนี้นะครับเราก็ต้องขยายให้ได้ว่านอก 4% เนี่ยครับเป็น 10% 20% จะทำได้หรือไม่เนี่ยเป็นประเด็นเป็นความท้าทายที่ต้องทำนะครับแล้วก็อ้อยมันสำปะหลังไม่มีในลิสต์นะครับคืออ้อยเนี่ยอาจจะอยู่ในส่วนที่เป็นอาจจะบราซิลที่ขึ้นไปแล้วนะครับแต่ว่ามันสำปะหลังไม่มีลิสต์ของ ICAO นะครับซึ่งถ้าสอบถามไปทาง ICAO เนี่ยก็ยังไม่มีเพราะว่าจะต้องทำขึ้นมาเนื่องจากว่าประเทศอื่นไม่มีนะอย่างที่เขาสนิทสายทำก็ทำเรื่องของบราซิลใช่ไหมครับทำของประเทศอื่นเนี่ยเขาไม่มีมันสับปะหลังวัตถุดิบตัวนี้ก็เลยไม่ถูกนำไปอยู่ในลิสต์นะครับแล้วก็ทางยุโรปเองก็มีสอบถามมาว่ามันสับปะหลังของเราเนี่ยมัน
คือเขามองว่าในประเทศแอฟริกาเนี่ยเขาบริโภคมันสับหลังเป็นอาหารของเราติดปัญหาเรื่องฟู้ดเซฟตี้หรือเปล่าตัวนี้เป็นปัญหาสำคัญเราต้องพิสูจน์ว่ามันสับหลังเราเนี่ยไม่ได้เอาไปใช้ในการบริโภคเป็นหลักในบ้านเราอะไรเงี้ยอันนี้ก็ต้องมีการพิสูจน์กันนะครับเรื่องของฟู้ดเซฟตี้นะครับของวัตถุดิบตัวนี้นะครับใช่แล้วครับอันนี้ถ้ามาดูนะครับเกณฑ์ความยั่งยืนก็จะมีทั้งหมดหลายข้อนะครับทั้งหมด14เรื่องนะครับเรื่องแรกเนี่ยก็คือเรื่องของการลดการเลือกกระจกนะครับก็จะมีเรื่องของคาร์บอนสต็อกด้วยนะครับที่ต้องพิสูจน์ว่าแหล่งที่มาของวัตถุดิบนั้นจะต้องไม่มาจากพื้นที่ที่เป็นไฮคาร์บอนสต็อกก็คือหมายความว่าไม่ได้มาจากพื้นที่ป่านะครับก็เป็นประเด็นสำคัญว่าเราจะเอาข้อมูลที่ไหนนะครับมาพิสูจน์ว่าพื้นตรงนั้นไม่ใช่เป็นป่ามาก่อนเนี่ยทุกอย่างเป็นป่ามาก่อนทั้งหมดนะครับแต่ว่ามันก็มีไทม์ไลน์อยู่ว่าปี2551จะเป็นเบสไลน์นะครับจะต้องคำนวณให้ได้ว่าพื้นที่สูตรให้ได้ว่าพื้นที่ที่เรามาปลูกวัตถุดิบพวกนี้ก่อนปีจะต้องเกิดมาก่อนปีเนี่ย2551แต่ถ้าหลังจากนั้นนะครับมีการตัดป่าในส่วนหลังจากปี2551มาก่อนเนี่ยอันนี้ก็ต้องมีการพูดแล้วก็คำนวณตัวเลขออกมาว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยการกระจกเกิดขึ้นตลอดซัพพลายเชนแล้วตลอดประจักษ์ชีวิตแล้วเนี่ยผ่านเกณฑ์ไหมตามมาตรฐานของซาฟนะครับครับถ้าเราดูนะครับเกณฑ์ความยั่งยืนนะครับเฉพาะเรื่องการกระจกอย่างเดียวนะครับมันส่งต่อเรื่องของการปล่อยการกระจกตลอดซัพพลายเชนเลยนะครับซึ่งต้องดีแคลร์ทุกขั้นตอนเลยนะครับไม่มีขั้นตอนไหนยกเว้นนะครับเนี่ยมันก็เลยเป็นประเด็นสำคัญว่าเราจะทำยังไงที่จะทำให้มีตัวเลขขึ้นมาหรือทำให้มีข้อมูลเบสไลน์ออกมาของบ้านเรานะครับเพื่อจะทำให้รู้ให้ได้นะครับซึ่งประเด็นสำคัญก็คือว่าถ้าภาคเกษตรบ้านเราเนี่ยไม่มีการบันทึกข้อมูลนะครับเราจากการสัมภาษณ์อย่างเงี้ยก็แสดงไม่น่าจะถือนะจากการสัมภาษณ์บางทีก็เกษตรกรก็คิดจินมาจินเมจินเนี่ยว่าปีที่แล้วใช้ปุ๋ยเท่านี้นะคือไม่ได้มีการบันทึกข้อมูลเลยเนี่ยก็เป็นปัญหาสำคัญนะครับคือการที่จะได้รับการรับรองจากมาตรฐานเนี่ยจะต้องมีหลักฐานสำคัญว่ามีการบันทึกไว้นะครับว่าในการปลูกในล็อตการผลิตนั้นใช้ปุ๋ยเท่าไหร่ใช้สารเคมีอะไรบ้างเท่าไหร่ปริมาณเท่าไหร่เนี่ยมันต้องมีตัวเลขพวกนี้มาซัพพอร์ตนะครับซึ่งเนี้ยเราต้องพัฒนาขึ้นมาอาจจะพัฒนาแพลตฟอร์มขึ้นมาแล้วก็ร่วมกับทางเอกชนนะครับที่เข้ามาร่วมโครงการเนี่ยที่เป็นลูกไล่อย่างเงี้ยก็จะต้องทำเรื่องของมาตรฐานตัวเนี้ยให้มีการบันทึกข้อมูลขึ้นมาให้ได้เพื่อจะเป็นเรคคอร์ดนะครับเวลาที่ISC เองหรือ ICB มาตรวจเนี่ยก็จะสามารถจะแท็กกลับไปได้ว่าจนถึงต้นทางเนี่ยมีกระบวนการแล้วก็มีการบริหารจัดการที่ดีมีการใช้ DAP หรือการใช้เรื่องของ RFCO จริงๆอะไรเงี้ยเนี่ยก็ต้องมีการดำเนินการในส่วนนี้นะครับนะครับซึ่งการเลือกกระจกเขาไม่ได้ดูแค่ในกระบวนการอย่างเดียวครับเขาดูตรงนี้ด้วยนะครับตัวสำคัญ Land Use Change นะตัว Land Use Change ต้องพรูฟออกมาให้ได้ว่าเรานะครับเอาเรียกว่าวัตถุดิบทางการเกษตรมาผลิตเป็นเชื้อเพลิงนะครับแล้วไม่ทำให้ดีมานด์ของเรียกว่าความต้องการของตลาดโลกตรงนั้นหายไปนะครับแล้วทำให้มีประเทศใดประเทศหนึ่งไปตัดป่าแล้วมาปลูกแทนเราอย่างเงี้ยเนี่ยต้องพรูฟให้ได้นะครับตัวนี้ก็เป็นตัวสำคัญอันนึง Land Use Change จะมี2ตัวคือ Direct Land Use Change ก็คือเกิดขึ้นในพื้นที่ตัวเองนะครับแต่ว่าอีกอันนึงคือ Indirect Land Use Change หมายความว่ามันไม่ได้เกิดในพื้นที่ที่เราทำอยู่แหละแต่ไปเกิดที่อื่นเช่นกัมพูชาลาวไปตัดป่าหรือว่าไปตัดพื้นที่ทำพื้นที่อื่นมาปลูกเป็นปลูกมันสำปะหลังปลูกอ้อยนะครับแล้วมาส่งเข้ากับอาจจะไม่ใช่ส่งเข้ากับรัฐนะแต่ไปส่งเข้ากับเป็นทำน้ำตาลมาขายอันเนี้ยพวกเราดึงดีมานด์ส่วนที่เป็นที่ต้องทำน้ำตาลออกมาอะไรเงี้ยนี่ก็จะเป็นปัญหาสำคัญที่ต้องมีการพูดในส่วนนี้ด้วยนะครับทีนี้เนี่ยเวลาคำนวณนะครับเขาก็จะดูว่าต้องลดการกระจกอย่างน้อยคือ 10% เมื่อเทียบกับ conventional นะครับ conventional ก็จะมีตัวเลขอยู่ว่าถ้าเป็นเบสไลน์ที่เป็น jet fuel ก็อยู่89นะครับแต่ถ้าเป็นแอปแก๊สก็อยู่ที่95นะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวเบสไลน์ในการคำนวณนะครับแล้วก็พิสูจน์ให้ได้ว่าถ้าสามารถจะลดการกระจกได้อย่างน้อยเนี่ย 10% ขึ้นไปเนี่ยก็จะผ่านเกณฑ์นะครับเรื่องของการปล่อยการกระจกมีแค่เกณฑ์เดียวนะครับเกณฑ์อื่นอีกมีเยอะแยะที่ต้องทำนะครับไปเลยครับอันนี้ก็จะเป็นบาร์เรลี่นะครับในการคิดนะครับเรื่องของการปล่อยก๊าซกระจกนะครับซึ่งเขาจะมีบาร์เรลี่อยู่สองส่วนนะครับส่วนนี้ส่วนที่เป็นกรอบเล็กนะครับกรอบที่อยู่ข้างในสุดนะครับก็จะเป็นพวกที่เป็นเวสนะครับที่เป็นรีไซเคิลต่างๆแล้วก็ไปบายโปรดักต์นะครับอันนี้ก็จะประเมินเฉพาะการรวบรวมนะครับ
วัตถุดิบต่างๆนะครับกระบวนการไปรูปขั้นต้นนะครับการขนส่งแล้วก็การผลิตตัวjet fuel แล้วก็การกระจายสินค้าจนถึงเรื่องของการเผาไหม้นะดูแค่นี้นะครับแต่ถ้าเมื่อไรวัตถุดิบเราถูกกำหนดให้กลายเป็น main product หรือว่า co-product นะครับอันนี้ต้องรวม feedstock cultivation คือเรื่องของการปลูกเข้าไปด้วยนะครับอันนี้ก็ต้องถูกนับในส่วนนี้นะครับเข้ามาในกระบวนการนะครับทีนี้เนี่ยมันไม่ใช่แค่นั้นนะครับในส่วน supply chain ตรงนี้เองนะครับมันจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของ upstream production ต่างๆเช่นพลังงานนะครับ material ที่ใช้นะครับปุ๋ยที่ใช้ก็ต้องคิดเรื่องปุ๋ยการผลิตปุ๋ยมาด้วยนะครับไฟฟ้าหรือว่าน้ำมันเชื้อเพลิงที่ใช้ในไร่อย่างเงี้ยก็ต้องคิดการได้มาของตัววัตถุดิบก็คือเชื้อเพลิงครับคิดทั้งหมดเลยนะครับไปเลยครับทีนี้ก็มาดูว่าในลิสต์นะครับที่มีการกำหนดหรือว่าที่อยู่ในขึ้นบัญชีนะครับของ ICO นะเรื่องของเชื้อเพลิงต่างๆที่สามารถจะผลิตเป็นเชื้อเพลิงการบินนะครับแล้วก็ผ่านไปต่างๆนะครับก็จะมีปริมาณการปล่อยก๊าซจกอยู่เท่าไหร่นี่ก็จะเป็นตัวเลขเป็น default value นะครับที่สามารถจะใช้ได้นะครับซึ่งประเทศไทยยังไม่มีในนี้นะครับอันนี้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นของบราซิลนะครับแล้วก็ของทางยุโรปนะครับแล้วก็ทางอเมริกานะครับซึ่งก็มีการสอบถามไปทาง ICO เหมือนกันว่ากรณีที่ประเทศไทยนะครับเรามีอ้อยใช่ไหมครับเราสามารถใช้ค่านี้ได้ไหมเนี่ยนะครับค่าที่มีใน default นะครับก็มีการรับการยืนยันมาบางส่วนว่ามันต้องไปดูว่าลีเทียนนั้นใช่ไหมเนี่ยลีเทียนที่ระบุคือลีเทียนไหมเนี่ยนี่คือต้องไปดูว่าถ้าเป็นลีเทียนถ้าอยู่เอเชียเซาท์อีสต์อาจจะใช่แต่นี่เป็นบราซิลเนี่ยอาจจะไม่ได้เนี่ยมันก็จะมีคำถามมันเนี่ยเข้ามานะนี่ก็จะเป็นประเด็นสำคัญว่าเอ๊ะทำไมเราต้องทำเรื่องพวกนี้นะครับไปเลยครับอันนี้ก็อีกตัวนึงนอกจากตัวคอ LCA ใช่ไหมครับอันนี้ก็จะเป็น iLook นะครับเป็นเรื่องของที่เกิดขึ้นจากland use change นะครับอันนี้ก็ต้องมีการศึกษาเหมือนกันนะครับอันนี้เป็นข้อมูลที่มีการศึกษาของใหญ่ก็เป็นทางอเมริกายุโรปบราซิลนะครับก็มีตัวเลขนะครับแล้วก็มีของมาเลเซียกับอินโดนีเซียเรื่องของปาล์มน้ำมันนะครับก็จะมีค่าตัวเลข default ของ iLook อยู่นะครับซึ่งอันนี้โครงการนี้เราก็ต้องทำขึ้นมาว่าของไทยนะครับปาล์มออยล์ของไทยนะครับมันสับปะหลังแล้วก็ชูการ์เคนของไทยมีค่าเท่าไหร่นะครับอันนี้เราต้องทำขึ้นมาโดยอ้างอิงเมทริกซ์ของเขานะครับของเขานี่เมทริกซ์ที่ใช้ก็คือใช้economic model คือโมเดลทางเศรษฐศาสตร์นะครับแต่ปัจจุบันนี้ที่เราทำอยู่ในบ้านเราเองเราใช้โมเดลทางกายภาพนะครับเราคำนวณจากการปันส่วนหรืออะไรต่างๆที่ใช้โมเดลทางกายภาพซึ่งไม่ผ่าน requirement นะครับซึ่งเราต้องมาปรับใหม่นะครับให้เป็นโมเดลนี้ต้องใช้โมเดลทางเศรษฐศาสตร์ก็คือตาราง IO ของ GTAC อะไรเงี้ยนะครับมาทำในการที่จะสร้างตัวฐานหรือว่าที่เป็นของมาดาวขึ้นมานะครับไปเลยครับอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างว่าที่มีการคำนวณเบื้องต้นนะครับว่าถ้าเป็นกรณีของ using oil นะครับสามารถจะลดการจุดได้ประมาณ 80% นะครับถ้าเป็นปาล์มเนี่ย 14% นะครับแล้วก็ถ้าเป็นเอทานอลนะครับอยู่ที่ 59% นะนี่ก็เป็นตัวอย่างไปเลยครับอันนี้ขอบเขตนะครับที่ทำเนี่ยมีทั้งหมด3พืชนะครับมีมันสับปะหลังนะครับมีอ้อยแล้วก็มีปาล์มน้ำมันนะครับแล้วก็เราก็จะมีพื้นที่ศึกษาเนี่ยเราจะศึกษาทั้งภาคกลางภาคตะวันออกนะครับตะวันออกเฉียงเหนือภาคเหนือนะครับในส่วนที่เป็นตัวอ้อยนะครับแล้วก็มันสับปะหลังส่วนปาล์มน้ำมันเนี่ยศึกษาในพื้นที่ภาคตะวันออกกับภาคใต้นะครับที่จะเป็นบาร์เรลลี่ที่ดำเนินการนะครับไปเลยครับอันนี้ก็เป็นขั้นตอนว่าเราทำอะไรบ้างเราก็จะมีตั้งคณะทำงานนะครับซึ่งคณะทำงานเนี่ยจะมีประกอบด้วยมาจากหลายภาคส่วนนะครับมาจากพหนะครับมาจากงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยนะครับปปคอบชนะเอ็มเทคแล้วก็ทางสวทชนะที่ติดใจต่างๆแล้วก็สมาคมเอทานอลนะที่เกี่ยวข้องนะทางอุตสาหกรรมนะครับก็กลุ่มน้ำมันสกัดน้ำมันปาล์มนะครับก็จะได้ค่านี้ฮะเป็นคอ LCA ออกมาแล้วก็ iLook dLook แล้วก็ Homosecurity แล้วก็อื่นๆอีกนะครับที่ต้องดำเนินการไปครับอันนี้ก็เป็นการรีวิวเบื้องต้นว่าในเรื่องของมันสะปะหลังกับอ้อยนะครับเห็นว่าผ่าน GAP นะครับเกษตรกรเนี่ย 5,000 ไร่นะครับของมันสำปะหลังของอ้อยเนี่ยมี GP แค่98ไร่น้อยมากครับข้อมูลที่มีอยู่ณปัจจุบันนะครับอาจจะมีมากกว่านี้ก็ได้แต่ว่าฐานที่มีที่เราสามารถจะ access ได้หรือที่รับรองได้นะครับของหน่วยงานราชการจะมีประมาณเท่านี้นะครับอันนี้เราก็ต้องมาดำเนินการต่อว่าถ้าเราจะทำให้ขยายมากขึ้นนะครับเราก็ต้องมาจับเราจะเริ่มต้นที่นี่นะครับที่โรงงานเอทานอลนะครับเป็นตัวหลักแล้วก็แท็กย้อนกลับไปที่เกษตรกรที่จะซัพพลายใช่เนี่ยเพื่อจะส่งเสริมให้กับเกษตรกรที่จะเข้า
ามาสู่ในเรื่องของซาฟนะครับให้มีความยั่งยืนเนี่ยเราก็ต้องเริ่มจากที่นี่ก่อนเพื่อจะทำให้เป็นเชนเดียวกันเวลาพรูฟเนี่ยเวลาที่จะรับรองเนี่ยเขารับรองเป็นล็อตนะครับรับรองเนี่ยไม่ได้รับรองว่าไม่รับรองทั้งประเทศเลยจะรับรองเฉพาะถ้าวัตถุดิบในล็อตนี้ในพื้นที่แอเรียนี้ว่า 10,000 ไร่หรือ 20,000 ไร่นะครับที่เป็นฟีดสต็อกที่จะมาใช้ในโรงงานที่นอก1โรงโรงนี้โรง A อย่างเงี้ยอันเนี้ยก็ต้องพรูฟให้ได้นะครับซัพพลายเชนตรงนี้ต้องพรูฟให้ได้เนี่ยก็จะได้รับรองแค่นี้นะครับมันก็จะมีความสำคัญความยากอยู่ตรงนี้นะครับว่าเราจะทำไงที่จะพรูฟให้ได้ทั้งหมดแต่ว่าตัวเบสไลน์สำคัญก็คือว่าเรื่องตัว i look ตัว d look หรือเองหรือว่าตัว core fa มันต้องมีเป็นค่ากลางก่อนนะครับส่วนอื่นๆเนี่ยก็จะเป็นเรื่องที่ตามมาที่ต้องมีการดำเนินการต่อไปนะครับต่อไปเลยครับขอนิดหน่อยครับเดี๋ยวอันนี้ก็ปลาน้ำมันนะปลาน้ำมันนี่ได้อเบสุก็ค่อนข้างเยอะนะครับได้มัน 200,000 ไร่ก็ 4% นะครับไปเลยครับอันนี้ความท้าทายนะครับหลังปี2023คือปี2024เป็นต้นไปนะครับ2024เป็นต้นไปเนี่ยเราก็ต้องพูดเรื่องของ ESG emission นะครับดูเรื่องของ carbon stock นะครับเรื่องของ D look I look ต่างๆนะครับถัดไปเลยครับนี่ถัดไปทีนี้ก็การคำนวณนะครับตัวอย่างการคำนวณว่าถ้าคำนวณเสร็จแล้วนะครับ5ว่าลดได้ 5% ไม่ผ่านอย่างเงี้ยต้องลดได้ 10% ขึ้นไปตัวอย่างให้ดูนะครับไปเลยครับไปเลยครับนี่ข้อมูลค่อนข้างเยอะอัดไปเลยครับอันนี้ก็จะเป็นประเด็นเรื่องการรับรองว่าการที่จะรับรองมาตรฐานนะครับเราเพื่อทำมาตรฐานเสร็จใช่ไหมครับการรับรองก็จะมีอยู่2ส่วนนี้นะครับ2ส่วนนี้จะเกี่ยวข้องกับวัตถุดิบก็คือตัว sustainability ของ feedstock นะครับซึ่งเช่นเราอาจต้องดูมาตรฐานมีอยู่แล้วเช่นมี GAP หรือไม่หรือมี RFCO อยู่แล้วหรือไม่อะไรเงี้ยอันนี้ก็ต้องมีการพิสูจน์กันนะครับแล้วก็พิสูจน์เรื่องของ feasibility นะครับว่ามาจะตลอด supply chain เนี่ยมีความยั่งยืนตลอด supply chain นะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวหลักเลยนะครับของตัววัตถุดิบที่จะนำมาใช้ในเรื่องของการผลิตซาฟนะครับที่ต้องมีการพรูฟนะครับส่วนตัวนี้ verify ตัวนี้จะเป็น verify ตอนหลังจากนั้นเป็นเรื่องของพวกอากาศยานนะที่ต้องมีการพรูฟสุดท้ายว่าลดการระจกได้เท่าไหร่ตลอดจากชิ้นก็เป็นเรื่องหนึ่งนะครับครับไปเลยครับอันนี้ก็การขับเคลื่อนทั้งหมดนะครับเรามีหลายหน่วยงานนะครับที่มาร่วมกันขับเคลื่อนนะครับนี่ก็จะเป็นแหล่งทุนนะครับแล้วก็มีสภาอุตสาหกรรมนะที่มาร่วมสมาคมเอทานอลนะครับต่างๆแล้วก็ภาคมหาวิทยาลัยนะครับเข้ามาแล้วก็มีภาควิจัยนะครับมีเอ็นเทคร่วมกับทางเอ็นเทคนะครับมาดำเนินการในเรื่องนี้นะครับก็ขอบคุณครับท่านนี้ขอบคุณมากครับผมครับก็ต้องขอบคุณทางดร.เสกสรรค์อย่างสูงนะครับผมที่มาแสดงให้เห็นว่าไม่ต้องมีการผลักดันในการทำเกณฑ์มาตรฐานนะครับผมของวัตถุดิบที่จะทำมาเป็นเชื้อเพลิงซาฟนะครับผมมันเป็นทั้งโอกาสนะครับผมแต่นะครับเดียวกันมันก็เป็นความท้าทายของประเทศเรานะครับผมว่าจะทำให้ไปถึงความยั่งยืนมาตรฐานความยั่งยืนได้อย่างไรนะครับผม